ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมครั้งที่2ที่ห้องประชุม1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่สาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวนราธิปพุ่มทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมพร้อมด้วยคณะทำงานและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการถอดองค์ความรู้อย่างง่ายการใช้ตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการเรียนรู้การผลิตสื่ออย่างง่ายเช่นหนังสือพิมพ์กำแพงโบชัวโปสเตอร์และการจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ Google Mapและการใช้งานระบบมินิไซต์ให้แก่ผู้นำและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมจำนวน32แห่งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลการดำเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์และผลงานของแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับที่กว้างขึ้นนำมาซึ่งแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน